ห้องมหาวิทยาลัยห้องสถานีอนามัยเงียบมากเงียบมากแล้วก็บรรยากาศมันน่ากลัวมากก่อนผู้หญิงคนนี้จะออกไปก่อนจะงัดประตูเขาบอกว่าถ้าเกิดมีใครมาถามยูแล้วยูมาทำไมยูต้องบอกนะว่ายูมาพบเทนวินอุ้ยมันดูเหมือนน่ากลัวคุณครูจะขับได้ไหมเนี่ยเมืองไทยเดี๋ยววันนี้แล้วบ่ายโมงคุณจะเจอไหมเนี่ยปรากฏว่าโอเคบ่ายโมงไม่มาติดประชุมรัฐมนตรีจะตามประเทศที่มาเนี่ยส่งรองผอ.มาไอ้ยูมีทำไมให้รอตั้ง4ชั่วโมงนี่นั่งรอ4ชั่วโมงในห้องนั้นอะออกไปไหนก็ไม่ได้นะเพราะเขาปิดประตูแล้วปิดประตูเหมือนกับว่าเปิดออกไม่ได้อะเปิดเข้าได้อย่างเดียวอะคุณคิดดูผู้หญิง2คนจากเมืองไทยกะเหรี่ยงนั่งตาดำๆอยู่2คนนะกว่าจะได้พบแล้วพบกับรองเลขาเขานุ่งสลงมาต้อนรับเป็นชุดประจำชาติเขาก็นั่งอธิบายฟังแต่เป็นอธิบายข้อมูลที่เราแทบจะไม่ได้อะไรเลยถามบอกว่านโยบายพัฒนามายังไงก็ตามแผนแหละเรามีแผนแล้วคุณดำเนินการตามแผนยังไงเราก็ดำเนินการตามแผนที่เราเขียนไว้นั่นแหละแล้วข้อมูลโรงเรียนส่งมาบ้างไหมมหาวิทยาลัยส่งมาบ้างไหมไม่มหาวิทยาลัยเขาก็มีของเขาแล้วเด็กจบไปในเอ็มพลอยในค่าอัตราการว่างงานเยอะไหมไม่รู้หรอกอ้าวแล้วที่กระทรวงคุณไม่มีข้อมูล MIS ไม่มีมหาวิทยาลัยก็ต่างคนต่างอยู่สิ่งที่รอรับก็คืองบประมาณจากรัฐบาลอันนี้คือภาพของรัฐบาลสมัยนี้นะคะแล้วอีกต่อไปเขาบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเขาก็รอฟังอยู่มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะสำหรับการศึกษาพม่าตอนนี้เขามีอะไรดีๆเยอะเลยแต่เขาไม่ให้เราเท่านั้นเองอนุญาตให้เราเข้าไปแต่ไม่ให้ข้อมูลแต่ในขณะเดียวกันวันรุ่งขึ้นบินมาย่างกุ้งย่างกุ้งสัมภาษณ์อธิการบดีของมหาวิทยาลัยย่างกุ้งโอ้ยคนนี้ได้ให้ข้อมูลเราเยอะมากนะคะเพราะเขาเป็นอีกฝ่ายของรัฐบาลนะโอ้เขาคุยประเด็นปัญหาเราก็มันเลยนะคุยกันมันแรงมากเก็บข้อมูลได้เยอะนะคะเพราะนั้นตรงนี้ปัญหาการศึกษาไทยเราดูเคสแล้วเนี่ยขออนุญาตนะคะเรามีเวลาอีก15นาที